สวัสดีนะคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยอยู่กับผมเองนะครับจอมโจรผู้ล่วงลับไปแล้วมากกว่า20ปีนะแม่มันหลาดเท่ยิ่งเลยในวันนี้นะผมอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า In Plain Sight 2นะครับพาร์ทแรกเคยอัดไปแล้วกระแสตอบรับดีมากๆนะครับมีคนอยากจะให้ผมเล่นอีกได้เลยซึ่งในคราวนี้นั้นจะไม่เหมือนครั้งก่อนนะผมเพราะว่าครั้งก่อนนะคือผมเล่นไปเนี่ยผมไม่เคยเปลี่ยนตัวละครไม่เคยเปลี่ยนกล้องวงจรปิดเลยเว้ยแต่ในวันนี้นั้นผมจะเปลี่ยนทั้งกล้องวงจรแล้วก็ตัวละครของเราไปด้วยนะครับตรงนี้มี VIP พาร์ทด้วยนะในดูหน่อยว่ามันทำอะไรได้บ้างวะลด 3,000 บาทเลยเหรอวะโคตรเท่ป่ะอันนี้สุดยอดสุดยอดต้องซื้อไว้อันนี้ต้องซื้อไว้ผมแนะนำให้คุณผู้ชมซื้อเนี่ยเอาไว้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับว่ามัน Amazing ยังไงโดยปกตินะครับเกมนี้ผมเวลาเราจะซื้อตัวละครเว้ยหรือว่าซื้อกล้องวงจรปิดเนี่ยคือมันจะสุ่มนะครับแต่ว่าการที่เราจะสุ่มได้เนี่ยเราต้องใช้เงินอย่างน้อย 10,000 บาทในการสุ่ม1รอบแต่พอเราซื้อเกมพาสเสร็จปุ๊บนะครับมันจะลดไปทันที 3,000 บาทเว้ยนั่นหมายความว่าผมจะจ่ายแค่ 7,000 บาทเป็นไงคุ้มค่าสุดยอดนี่เลยนะครับเดี๋ยวไปที่ติฟช็อปก่อนนะนี่อันนี้ถือว่าเป็นตัวละครที่ผมเพิ่งเปิดได้นะครับตัวละครตัวนี้มีชื่อว่าชื่อบ้าเลยวะตำนานได้กล่าวไว้ว่าเธอกับผมได้โดนกล้องวงจรปิดนะครับแซฟตายอย่างน่าสงสารนะแต่ถึงอย่างนั้นทุกวันนี้ก็ยังมีคนเห็นเธอพยายามที่จะขโมยเฟอร์นิเจอร์เป็นไงสายเลือดโจรเต็ม 100% นะครับถึงแม้ตัวจะตายไปแล้วแต่สปิริตจิตวิญญาณแห่งความเป็นหัวขโมยยังอยู่เว้ยสุดยอดจริงๆปรบมือดังเธอคนนี้ผมมีความสามารถในการล่องหนได้นะครับในระยะเวลาอันสั้นแต่ถ้าอยากจะซื้อตัวละครใหม่นะครับให้เรามาตรงที่ purchase ตรงนี้นะครับแล้วก็กดบายเฮ้ยกูต้องจ่าย 7,000 ดิวะลูกต้องออกเข้าเกมใหม่วะคุณผู้ชมไม่นะทำไมกูเสีย 10,000 เต็มเลยวะเลือกอันไหนดีเลือกอันนี้ได้ตัวอะไรมาวะเฮ้ยลีเจนดารี่ว่ะได้แดกชูล่ามา This is so epic เฮ้ยเท่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 ไอตัวนี้กูยังไม่เคยใช้เลยนะครับแต่กูได้เดคูล่ามาแล้วว่ะระดับอาเพ็กซ์ซะด้วยเราสามารถฆ่า NPC กับผมเพื่อเป็นการรีเลือดเราได้ด้วยเว้ยเท่จังเลยกูใช้ตัวนี้เลยละกันเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวกูค่อยเล่นเป็นผีน้อยแคสเปอร์ละกันนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะซื้อกล้องเว้ยซึ่งกล้องอันนี้ผมเปิดได้มานะครับแต่ว่ายังไม่เคยใช้กล้องอันนี้ที่ผมเปิดมีชื่อว่า Dead Ray ระดับความสามารถมันyou never stop shooting นี่มันคืออะไรวะคือมึงสามารถยิงได้รัวๆเลยเหรออันนี้ไม่แน่ใจนะครับรอบนี้ได้เล่นเป็นโจรถือว่าดีหน่อยนะครับเพราะว่าผมจะได้ลองเปิร์กของเดคูล่านะคุณผู้ชมคือผมสามารถดูดได้เลยไหมแบบว่ามาปุ๊บเอ้ยดูดเลือดเลยเอ้ยมันดูดไม่ได้ว่ะอ๋อมันเป็นเปิร์กอันนี้ใช้ได้แต่ว่ามันจะต้องมีการรอรีอะไรประมาณนั้นป่ะคุณผู้ชมน่าจะเป็นแบบนั้นเว้ยงั้นเราขโมยเลยดีครับคุณผู้ชมครับขโมยนี่ทรอฟี่จัดไปนี่ดิของที่มีค่าคุณผู้ชมนี่จับปลาไปแล้วมันมีตำรวจอยู่ตรงนี้เนี่ยนะอ๋อตำรวจมันหลับในอยู่ว่าโถเอ้ยถือว่าทำงานได้แจ่มมากดูดิครับคุณผู้ชมกล้องเต็มไปหมดเลยแบบนี้ผมไม่เคยเล่นมาก่อนนะครับนี่เปียโน8โลเอามาด้วย Amazing มากฮึบกีตาร์เอามาด้วยเฮ้ยเสียงมันแบบกึกๆๆๆตรงแถวนี้ส่วนอันนี้เป็นเพดานมันให้กูปาขึ้นไปบนเพดานเหรอเฮ้ปาอยู่แค่นั้นไอ้ชิบหายก็ขโมยแป๊บนึงครับเราดูดเลือดได้ไหมฮึบดูดเลือดโอ้โหโคตรเท่เลยว่ะดูดเลือดได้ดูดตายstop please come on man เพื่อนครับช่วยเราหน่อยเพื่อนครับโหเขาช่วยผมว่ะคุณผู้ชมมันโคตรแจ่มเลยขอบคุณมากชาตินี้เราจะไม่มีวันลืมเลยแล้วทำไมเขาวิ่งเร็วจังเลยเขาเป็นแบบหน่วยติดจรวดดูดิแม่งวิ่งโคตรเร็วอ่ะว้าวขโมยของแบบรวดแล้วว้าวยกแทมโปลีนไปด้วยว้าวเสียงแบบแกบแกบนี่กูเสียวมากเลยจับปลาขึ้นไปบนเพดานเฮ้อสุดยอดจัดไปผมจะตายอีกรอบนึงไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าผมตายอีกรอบนึงคือกูจบเลยเราแอบดูดเลือดใครได้บ้างวะแป๊บนึงเราแอบดูดเลือดตัวเองฮึบดูดเลือดหน่อยฮะโอเคแล้วก็มีการรอรีชาร์จนะครับเฮ้ยอะไรอะไรอะไรมึงไม่รู้หรอกว่ากูอะเป็นตัวจริงเว้ยในห้องนี้ไม่มีกล้องวงจรปิดนะครับอย่างนั้นกูขโมยเสื้อขโมยของในล็อกเกตได้ไหมวะไม่รู้อันนี้เอ้ยเสียงแกกมันใกล้ๆตรงเนี้ยขโมยรองเท้า5บาทกูว่าเอาอันนี้รองเท้าทำไมมึงตกอับขนาดกูต้องมาขโมยรองเท้าวะนั่นน่ะตอนนี้มีคน4ทับ4นะครับซึ่งผมนั้นจะไม่เอาชีวิตไปเสี่ยงกับการเก็บของแล้วเพราะว่ารอบนี้นั้นกล้องวงจรปิดมีเยอะมากแล้วแม่งโหดด้วย
แซฟกูตายมาแล้วรอบนึงเนี่ยไม่ใช่กล้องวงจรปิดธรรมดาเลยนะครับถ้ามันหมดเวลาเมื่อไหร่ผมจะปีนทางหนีขึ้นตรงนี้เลยเว้ยคุณผู้ชมเห็นไหมนี่ๆๆๆๆเสร็จปุ๊บเราปีนเลยเอออย่างงี้ดิปัดโถเอ้ยขโมยเงินมาได้กี่บาทไม่รู้แต่ตอนนี้เน้นเอาชีวิตรอดไว้ก่อนว่ะกูได้เงินมากี่บาทวะ 1,700 รอบที่2นะครับคราวนี้ผมได้เล่นเป็นโจรเว้ยแต่โจรนะครับที่ผมเล่นเป็นผีนะเพราะว่าผมได้เปลี่ยนตัวไปนะครับเป็นคุณผู้หญิงที่เป็นผีนี่สุดยอดมากเลยความสามารถของเขานะครับสามารถล่องหนได้ในระยะเวลาสั้นๆนะครับดูตรงนี้สุดยอดมากเอาละครับเรามาเริ่มขโมยกันเลยดีกว่าสุดยอด Amazing ขโมยปากกาเมจิกได้ไหมปากกาเมจิกแต่ปากกาเมจิกมึงยังขโมยชิบหายตรงนี้ขโมยอะไรได้บ้างถังขยะขโมยขโมยแกนทิชชู่ได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวผมอยากจะลองล่องหนดูว่ะชุดล่องหนว้าวมันล่องหนอย่างนี้เลยว่ะ Amazing Amazing โอ้โหว้าวล่องหนด้วย Amazing มากคุณผู้ชมฮึบยกตรงนี้โอ้ไม่นะอย่ามึงอย่าพึ่งออกมายกตรงนี้เฮ้ย no กูโดนจนได้โอ้ my god โอ้โหกูโดนแล้วโอเคแอบอยู่นิ่งๆก่อนเว้ยแม่งเอ้ยกูไม่ได้เป็นแดคคิวล่าด้วยกูรีเลือดไม่ได้เฮฮาสุดๆเลยว่ะคชาอย่านั่นไม่ใช่กูโอ้ไม่เพื่อนลุงโอ้ my god ต่อหน้าต่อตาแม่งเดินมาเราต้องขยับเดี๋ยวถ้ากูขยับกูต้องล่องหนฮะโอเคล่องหนเสร็จปุ๊บปั๊มหัวใจเพื่อนได้ไหมวะโอเคผมปั๊มหัวใจเพื่อนนะครับผมแล้วผมก็ยืนแอบอยู่ตรงที่เดิม มีเพื่อนเราตายอยู่ข้างบนนะครับแต่ผมคิดว่าผมยังไม่อยากเสี่ยงขึ้นไปช่วยว่ะเพราะว่าถ้าผมเสี่ยงไปช่วยเนี่ยก็เท่ากับว่ากูนั้นตายเหมือนกันนะเอาจริงอันนี้แจกันขโมยโอ้ my god แม่งลนหลังกูเลยตะกี้อย่างร้อนเลเซอร์ให้ตายเลยครับปึ๊บขโมยเจมสโตนไปเพราะว่าราคามันแพงมากเครื่องปั้นดินเผาเอาไปด้วยเครื่องปั้นดินเผาเอาไปด้วยอย่าขอร้องโอ้ยไม่นะน้ำหนักเต็มขโมยหนังสือโอ้ชิระหว่างนี้แหละครับเราจับปลาเฮ้เสร็จปุ๊บกดล่องหนวิบสเต็ปเนียนโคตรเทพไม่มันหล่ออย่างนี้วะกระชาโอเคเรากลับมาอยู่ตรงที่เดิมนี่ถ้าเกิดกล้องตรงนี้มันโผล่ออกมานะครับเขาก็จะคิดว่าเอ๊ะไอ้บ้าเนี่ยมันยังอยู่ที่เดิมนี่วะไม่ใช่แน่นอนหรือบางทีเขาอาจจะไม่โผล่หัวออกมาแล้วก็ได้นะเรียบร้อยเราล่องหนก่อนล่องหนเสร็จปุ๊บเราหนีออกไปเลยว้าวแม่มันเป็นอย่างนี้นี่เองว่ะมันหลอกจริงเลยวะรอบนี้ผมขโมยเงินมาได้1,900ถือว่าเยอะไหมวะกูก็ไม่แน่ใจว่ะน่าจะเยอะมั้ง1,900นี้น่าจะถือว่าเยอะอยู่นะครับเยี่ยมคราวนี้กูได้เล่นเป็นคาเมล่าแมนเว้ยแล้วดูโอ้ my godรูปครอบครัวกูโคตรหลอนแน่ดูดิคือเหมือนมันถ่ายติดผีมากกว่าเหมือนกับว่าเป็นแฟนกัน2คนแล้วผมเป็นผีโผล่ตรงด้านหลังคุณผู้ชมโหโคตรทุเรศเลยอันนี้ผมได้เล่นเป็นกล้องเรียลกันนะคุณผู้ชมเฮ้ยผมยิงเลยได้ไหมวะเฮ้ยยิงสดๆได้เลยอ่ะคืออันนี้ผมไม่ได้กดคลิกอะไรเลยนะคุณผู้ชมมันยิงให้เองอย่างนี้เลยเว้ยดูดิคือถ้าเกิดโผล่ไปตรงไหนปุ๊บมันยิงให้อัตโนมัติเลยว่ะดูโคตรตูดอ่ะไม่ได้กดคลิกไม่ได้กดอะไรเลยยิงให้เองอัตโนมัติเลยคือมันหยุดยิงไม่ได้คุณผู้ชมดูดิผมยิงค้างไว้อย่างเดียวเลยนะครับดูแล้วกูแม่งก็ยิงแบบระยะไกลแบบนั้นได้ไหมนั่นแหละตายเลยอ่ะดูดิแต่ตอนนี้ยังมีสิ่งที่ผมงงหนึ่งอย่างนะครับก็คือทั้งเกมมึงมีกล้องตัวเดียวหรือไงวะเฮ้ยนั่นกูเห็นคนระยะไกลยิงระยะไกลมันโดนไหมอ่ะโดนดับไปหนึ่งคุณผู้ชมวาร์ปไปฮอลเวย์ด่วนเลยนี่กำลังปั๊มหัวใจกันว่ะโดนยิงกลางหัวนะครับรู้สึกว่ากล้องนี้มันไม่มี special ability นะคุณผู้ชมเพราะว่าผมกด E ไม่ได้นะครับเอ้ยคนเนียนจังเลยกูแพ้คุณผู้ชมจับโจรได้4คนไม่เป็นไรนะครับกล้องแม่งมันมีอยู่แค่ตัวเดียวชิบหายแล้วตะกี้มีคน8คนนะซึ่งเขากดออกไประหว่างเกมถือว่าเยอะพอสมควรนะคุณผู้ชมแต่มีกล้องตัวเดียวถือว่าผมทำดีละใช้ได้เรามาสรุปเลยนะครับกล้องอันนี้ถือว่าสุดยอดเหมือนกันนะคือมึงไม่สามารถกดหยุดการยิงได้ยิงได้รัวๆอย่างเดียวและมันไม่มีสเปเชียลอบิลิตี้นะครับอันนี้คือต้องทำใจเนาะแต่ถึงอย่างนั้นมันก็สมเหตุสมผลเลยครับเพราะว่าถ้าเกิดมีพลังพิเศษไปมากกว่านี้นี่ผมคิดว่ามันจะโกงเกินไปครับผม
คือแค่มันยิงรัวๆได้นี่ก็ถือว่าโกงมากๆแล้วก็ใครก็ผมเท่อยากจะลองเล่นแบบนี้เดี๋ยวผมทำการทิ้งลิงก์ไว้ให้ตรงด้านล่างแล้วกันนะครับเป็นแบบที่สนุกมากๆชอบมากใครนะที่ชอบอย่าลืมจะกดไลค์ช่องมากๆกดซับวันนี้กูไปละบ๊ายบาย